ยังมีผู้ชมมากมายที่ยังไม่กด Subscribe คลิกขี้เกียจภาพอ่ะคลิปในวันนี้นะครับเรามีหัวใจของยูทูบเบอร์นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกม Minecraft ในคลิปนี้น้องเก็บหัวใจยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับผมและกำจัดบอสตัวสุดท้ายมังกร YouTube คลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปเอาละครับทุกคนนะครับอยู่ผม2ชาวสนิทในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับพี่น้องนะมาหาอันดับแรกตัดไม้กันดีกว่าครับผมเนื่องจากว่าเกม Minecraft เป็นเกมให้การตัดไม้นะครับการเริ่มต้นใหม่ก็คือเกม Minecraft และเกม Minecraft คือการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเกิดชีวิตอะไรที่มันแย่ๆก็เริ่มต้นใหม่กันนะครับน้องๆก็มาวิธีการแรกนะครับตัดไม้สร้างที่ขุดเหมือนเดิมครับผมคิดอะไรมากได้ที่ขุดมาแล้วนะครับต่อไปก็ทำการเริ่มขุดหงขุดหินนะครับผมแล้วก็ทำพวกฟิกแอคขวานที่ขุดเพื่อความหล่อเท่โอเคครับผมทำขวานกันเลยครับอันดับแรกฮะขวานโอเคอันดับแรกนะครับเราทำการเอาขวานเนี่ยทำการตัดไม้เยอะที่สุดที่ทำได้ก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าเราใช้ไม้เยอะมากนะครับในการทำหัวใจอันแรกนะครับผมหัวใจอันแรกมันคือหัวใจของยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดในช่วงนี้นะครับทุกคนโอเคครับมาตอนนี้เราถึงหมู่บ้านกันแล้วนะครับภารกิจแรกที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือทำโต๊ะครับแล้วก็สร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเจ้าสิ่งนี้มีชื่อว่า Fleshing Table นะครับหรือแปลงสั้นก็คือโต๊ะเปลี่ยนอาชีพมันจะเป็นอาชีพ NPC นะครับให้กลายเป็นอาชีพที่เรียกว่าแลกลูกธนูอะไรเงี้ยทุกคนเออลองเอาอาชีพลูกธนูนะครับมาทำการวางไว้แล้วก็ทุนพวกนี้ทิ้งไปก่อนเพราะผมต้องการนี่สิ่งที่ผมต้องการอันนี้เลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วนะครับน้องๆก็คือว่าเรามี Emerald 5อันนะครับเพราะหัวใจต้องได้ Emerald 5อันพร้อมกับฟางข้าวหาฟางข้าวนะทุกคนนี่ไงฟางข้าวเจอแล้วฟางข้าวอีก5อันนะครับทุกคนแค่ใช้ฟางข้าว5เอเมอรัลด์5นะครับแล้วก็โยนลงพื้นเลยนะครับทุกคนครับไม่ทำการอัญเชิญบอสดรีมออกมาว้าวดรีมโอเคบอสดรีมรู้สึกว่าจะเป็นไจแอนท์นะครับก็คือทำจากไจแอนท์ก็คือเขาน่าจะไม่ทำให้โจมตีเรานะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าไจแอนท์เนี่ยมันไม่โจมตีผู้เล่นเว้ยเพราะฉะนั้นแต่ TNT โจมตีต้องระวังต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันดันมี TNT ผมมาจากบอสดรีมด้วยดรีมคิงไอ้ไงโอเคผมฆ่าบอสดรีมไปแล้วตอนนี้มีอัลโล่หัวใจดรีมนะครับผมหัวใจดรีมคือว่ามันจะทำการรีเฟล็กอัลโล่ก็คือลูกธนูยิงเราไม่เข้านะครับทุกคนขอโทษโอเคหัวใจดรีมมาแล้วต่อไปนะครับหัวใจต่อไปที่ผมต้องทำคือหัวใจของคราฟตี้นะครับคราฟตี้เป็นช่องที่เป็นช่องเกี่ยวกับดาต้าแพ็กนะครับทุกคนซึ่งวิธีการหัวใจคราฟตี้นะครับก็คือต้องทำการฆ่าแกะ10ฆ่าวัว10นะครับมาเริ่มฆ่าสัตว์กันได้เลยโอเคครับตอนนี้ได้หัวใจคราฟตี้มาแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องรีโลกใหม่ทุกคนเพราะว่าโลกเก่าเนี่ยมันพังไปนะครับก็คือมันบั๊กดาต้าแพ็คนะครับผมแค่หัวใจคราฟตี้ที่เราได้มานะครับความสามารถของพี่แกนะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการฆ่ามอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์จะทำการดรอปหัวใจแบบสุ่มๆมานะครับเป็นเอฟเฟกต์สุ่มให้เรานะครับทุกคนหัวใจคราฟตี้เสร็จแล้วนะครับหัวใจต่อไปคือเอ็กเนสโตริโอนะครับผมหรือหัวใจแห่งเทพยศีสมัยก่อนครับผมมาตอนนี้พี่แกก็เป็นนักดาต้าแพ็คไปแล้วนะครับทุกคนมาเริ่มทำอุปกรณ์ใหม่ดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราขุดหินทั้งหมด50ก้อนเลยนะครับเอ้ยตอนนี้นะครับผมลูกธนูของสเกลตันยิงเราไม่โดนเพราะว่าเรามีหัวใจของดรีมอยู่นะครับผมเฮ้ยดรีมเป็นการลูกธนูสเกลตันคือแบบว่ากระจอกมากนะครับถ้าเกิดเจอผมโอเคครับต่อไปเราต้องขุดหินทั้งหมด50ก้อนเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้หัวใจของเอ็กเนสมานะครับตอนนี้มี15ก้อนแล้วขุดทั้งหมด50ก้อนอ่ะคือโคตรนานเลยทุกคนแต่ผมว่าเราขุดได้แหละใช้เวลาแป๊บเดียวครับทุกคนครับไปโอเคครับตอนนี้เลยหัวใจของเอ็กเนสโตริโอมาแล้วนะครับผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยล็อกดอทซีแป๊บบีสปอนเอ็กเนสโตริโอครับตอนนี้นะครับผมเมื่อคุณโดนดาเมจเอ็กเนสโตริโอจะเอ็กเนสโตริโอตัวเล็กจะเกิดขึ้นมานะครับเรามาช่วยเราโจมตีนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโลกแห่ง YouTube นะครับผมคือที่นี่จะมีแต่ว้าวที่นี่มีแต่บล็อกของยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็จะมีล็อกดอทซีชั่วร้ายที่มาคอยไล่ฆ่าเรานะครับล็อกดอทซีวันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับผมที่เป็นของต่างประเทศนะครับ The next day ได้หัวใจดวงใหม่มาแต่ฆ่ายากมากตายเลยผมว่าเลยโอเคครับเราฆ่าได้แล้วครับตอนนี้หัวใจล็อกดอทซีอันล็อกแล้วนะครับผมเมื่อโดนดาเมจนะครับผมเวลาเราถือไอเทมไว้นะครับจะได้ของเอนชานแบบเรนดอมมานะครับว่าไงเอ็กเนสตัวเล็กมาลองกันดีกว่าครับนี่ไงวู้เอ็กโคตรเคิร์ดมานิชชิ่งชาได้ดีมากแค่ตอนนี้เราฆ่าหัวใจไปหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผม100โอ๊กล็อกจะได้หัวใจของเกรนโอเคครับผมหัวใจของนักสร้างนะครับนักสร้างในเกม Minecraft ที่สุดโหดนะครับของต่างประเทศก็ต้องเป็นเกรนสิครับทุกคนแต่คุณจะลงยังไงนี่คือประเด็นนะครับตัด100โอ๊กล็อกเพื่อได้หัวใจของเกรนมานะครับผมมาเอาวะเอาไงก็เอากันวะเพื่อเทพแห่งบิลดเออร์นะครับผมต้องยอม3 hours later โอเคครับตอนนี้ได้หัวใจของเกรนมาแล้วนะครับผมอันล็อกเมื่อคุณดรอปเดมอนพิกแอคนะครับผม of unique loot จะโผล่เข้ามานะครับแปลว่าผมต้องไปทำการตามหาเดมอนพิกแอคก่อนนะครับก็คือความสามารถของเกรนนักสร้างนะครับเมื่อคุณทำการดรอปอุปกรณ์ที่ขุดมามันจะทำการให้ของดีๆคุณมาแบบว่าโคตรโหดนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาเดมอนพิกแอคก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับเพชรจ้าโอ้โหเพชรได้เม็ดเดียวมากครับทำไงถึงได้เพชรหลายเม็ดวะเนี่ยชุบโอเค3เม็ดแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมเรามีเพชรทั้งหมด3เม็ดแล้วนะครับภารกิจต่อไปนะครับทำดัมเบิลพิกแอคออกมาแล้วเมื่อทำการโยนนะครับผมบ้านโคตรสวยครับผมบ้านของเกรียนนะครับผมสวยมากแล้วข้างในอะไรวะเนี่ยวิจิตเทเบิลอีเตอร์ไอ้พวกปีศาจที่มาฆ่าไอ้พวกไม่ยอมกินผักไอ้โทษเพื่อนขอโทษแล้วกันที่ไม่กินผักอ่ะขอโทษได้ปะล่ะที่ไม่กินผักโอเคในนี้มีของเยอะมากครับเอ้าการปุ๋ยอีกแล้วมาดูดีกว่าในนี้มีอะไรมีพิกแอคนะครับเกรนเทคโนพิกแอคของเกรนนะครับผมแบบโคตรโหดเกรนปืนกดยิงเพื่อทำการยิงแบบโคตรโหดดูตู้มโอ้ยิงโหดโพดยิงโหดโพดผมว่ามันยิงโหดแบบว่าของโอพีมากนะครับของหลากหลายมากมีหนังสือยูทูบเบอร์แคตตาล็อกด้วย
ต่อไปครับหมู20ตัวเพื่อได้หัวใจของเทคโนเบลดมาโอเคเดี๋ยวผมขอมาเอาอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะที่ผมทิ้งไว้ข้างในโอเคครับตอนนี้ทำการตามหาหมูทั้งหมดถึง20ตัวนะครับเพื่อทำการฆ่านะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจของเทคโนเบลดมานะครับผมทุกคนเอาละหมู20ตัวเมื่อกี้ฆ่าไปตัวนึงแล้วถึงเวลาไล่หาหมู20ตัวแล้วครับน้องๆตอนนี้ฮะ Three days laterโอเคครับตอนนี้เราข้ามหมู่ครบ20ตัวแล้วนะครับผมเมื่อเราข้ามหมู่ครบ20ตัวเราได้ Technoblade Heart Unlock Sword Dust More Damage ก็คือดาบนะครับผมจะโจมตีแรงเป็น2เท่านะครับหรือว่าเราจะมีดาบของ Technoblade นะครับผมก็คือดาบเพชรนะครับน้อนๆแล้วก็ดาบ Netherite ดวลต่อไปดีกว่าครับเมื่อเราจัดการ Technoblade ต่อไปขุด20เดมอนเพื่อเอาหัวใจของ Skippy ได้เลยเพื่อนลงไปข้างล่างดีกว่าพอมีที่ขุดเกรนนะครับก็คือขุดทุกอย่างได้ง่ายหมดเลยนะครับผมดูดิน้องๆก็คือแบบว่ามันขุดแบบว่าทะลุทะลวงลงมาชั้นล่างแบบโคตรง่ายนะครับทุกคนดีจัดที่ขุดนี้โอ้แล้วพอมาเจอใต้น้ำนี่คือเพชรเยอะมากครับผมชอบจริงเลยทำตาเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้สเก็ปปี้อันล็อกครับผมตอนนี้ครับผมได้หัวใจสเก็ปปี้แล้วนั่นคืออะไรอะมิสเตอร์บีสตายเถอะเปียกแล้วผมจะไม่พร้อมเจอมิสเตอร์บีสเลยผมมีอาวุธเลยเอาวะเอาไงกันมิสเตอร์บีสมาเลยมิสเตอร์บีสโอเคครับผมวันนี้เนี่ยเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ตัวสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ผมต้องการมิสเตอร์บีสก่อนใช้วิธีเดิมแล้วกันครับต่อขึ้นข้างบน2บล็อกแล้วก็ตีมิสเตอร์บีสนะครับผมทางนี้มิสเตอร์บีสก็โจมตีผมไม่ได้เลยครับผมนะดูเป็นอะไรที่โอพีมากนะครับมิสเตอร์บีสทำอะไรผมไม่ได้หัวใจสเก็ปปี้นะครับเมื่อชิปไลท์คลิกนะครับผมจะทำการแบบว่าสร้างกับดักนะครับที่อยู่ตรงพื้นผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะลองกันดีกว่าอุ้ยกับดักจริงด้วยเว้ยโอเคโอเคครับสร้างกับดักตรงพื้นโอเคนี่ครับสร้างกับดักสร้างกับดักโอเคฮะกับดักเต็มหมดเลยตอนนี้ว้าวว้าวอันตรายอันตรายเกินอันตรายเกินอันตรายเกินโอเคโอเคโอ้โหมิสเตอร์บีสเลยผมไม่รู้เลยมิสเตอร์บีสเลยเท่าไหร่วะแต่ไม่ตายสักทีเลยครับผม Three days later โอเคครับตอนนี้มิสเตอร์บีสก็ติดกับดักกันแล้วนะครับผมแน่นอนมิสเตอร์บีสตายแน่นอนครับเจออย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับผมผมได้ทำการจัดการมิสเตอร์บีสแล้วนะครับผมตอนนี้หัวใจของยูทูบเบอร์ได้ถูกเติมเต็มแล้วนะครับเราจะได้ YouTube Laser มานะครับผมเมื่อสามารถยิง YouTube Laser ขึ้นมาได้นะครับและมิสเตอร์บีสไม่รอกดชิปนะครับแล้วก็มองไปข้างบนนะครับผมมันจะทำการบินให้เรานะครับทุกคนโอ้แล้วเปลี่ยนเบานี้กันเพชรตามสไตล์มิสเตอร์บีสก็คือโคตรรวยนะครับน้องๆพร้อมกับมีอีเลชั่นเราด้วยโอเคเราไปฆ่ามังกรกันดีกว่านะครับผมเพื่อไปลองหัวใจของยูทูบเบอร์แต่ละคนดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ครับผมเมื่อเราขึ้นไปข้างบนเราเจอกับ YouTube Dragon อะไรวะเนี่ยโลกเอนเดอร์กลายเป็นงี้แล้วเหรอเนี่ยกลายเป็นน้องสู้กับหัวหน้าของยูทูบเบอร์ครับก็คือ YouTube Dragon นะครับผมมาดูดีกว่าผมจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่าโอ้ยตายเถอะเอนเดอร์แมนเก่าเว้ยโอเคโหปืนนี้มันทำลายทุกอย่างเลยนะครับสามารถทำลายบล็อกได้ด้วยป่ะแต่ตอนนี้หัวใจผมหายไปไหนอีกนิดนึงเนี่ยช่างมันเถอะทุกคนไปกันดีกว่าแล้วไง YouTube Dragon ผมเจอแล้วโอเคบินขึ้นมาแล้วก็ผมจะลองปืนไปยิงเขาดูนะครับไปเลยปืนแห่ง YouTube ไอ้ YouTube Dragon จะสู้ปืนได้หรือเปล่านี่ไงยิงโอ้โหยิงไม่ได้เลยว่ะน้องๆเดี๋ยวแล้วงานนี้โอเคตอนนี้ผมต้องทำการยิงไอ้พวกไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อการง่ายๆเพราะผมยังไม่สามารถที่จะยิงนั้นได้เหรอทุกคนผมต้องทำการค่อยๆยิงไอ้ลูกแก้วคนก่อนนะครับเพราะผมยังไม่สามารถที่จะบินไม่สามารถที่จะยิงมังกรได้เลยเฮ้ยยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ไม่แย่ยิงได้อยู่ลูกแก้วตอนนี้นะครับลูกแก้วมังกรถูกทำลายไปเกือบหมดแล้วนะครับผมด้วยพลังของปืนของเรานะครับปืนโคตรโหดโอเคตอนนี้ลูกแก้วมังกรถูกทำลายไปทิ้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่เจ้ามังกรตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมที่ผมต้องจัดการมันอุ้ยผมพยายามยิงมันแต่มันไม่ตายสักทีหมดไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมขอลองใช้ดาบหน่อยแล้วกันนะเผื่อผมจะจัดการมันได้ไอ้พลังมิสโอ้พลังมิสเตอร์บีนี่คือแบบว่าตีแป๊บเดียวนี่คือเป็นปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยไอ้พลังของเทคโนเบลดเห็นป่ะขนาดเดอร์แมนโดนตีสัก 3-4 ทีเนี่ยเดอร์แมนกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วเนี่ยโคตรโหดนี่เหลือก็คือรอมังกรบินลงมานะครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันแหลกขนาดนี้แหลกขนาดนี้ครับผมฆ่าเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้หลังจากที่เราฆ่าแล้วนะครับผมมีไข่มังกร YouTube มานะครับผมแล้วก็กลับโลกปกติครับทุกคนวู้โอเคตอนนี้ก็จบมาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือหัวใจยูทูบเบอร์ที่เพิ่งเข้ามาในเกม Minecraft นะครับของต่างประเทศเป็นกี่บ้านในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พลังใจด้วยนะครับผมใครอยากได้แพ็คตัวนี้เล่นลิงก์ใต้คลิปชั้นเลยนะครับจะไปคลิปหน้าลาก่อนครับน้องๆบาย Yahoo